สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับในส่วนของการหัดเขียนโปรแกรมด้วย DeFi ในเรื่องของ Title Bar Title Bar คืออะไรแล้วจะทำอะไรกับมันเรามาดูเลยครับมาที่ File นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับมาที่ File แล้วก็เหมือนเดิมครับ New VCL Windows VCL Application เหมือนเดิมนะครับเข้ามาปั๊บนะครับเราก็ได้ฟอร์มมาเลยนะครับฟอร์มหนึ่งมารอเลยนะครับเราก็จะใช้ฟอร์มนี้แหละครับนะครับวันนี้ก็จะมาดูอีเวนต์ของฟอร์มอีกการหนึ่งที่เรายังไม่เคยพูดเลยนะครับก็คืออีเวนต์เมาส์มูฟนะครับเมาส์มูฟนะครับมาดูครับมาคลิกที่ฟอร์มหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาคลิกที่อีเวนต์นะครับเมาส์มูฟนี่มันจะมีเมาส์อะไรครับเมาส์แอคทีเวทนะครับเมาส์ดาวน์เมาส์เอนเตอร์เมาส์ลีฟเมาส์มูฟที่เราจะทำวันนี้คือเมาส์มูฟนี่นะครับเมาส์มูฟก็คือเราเอาเมาส์มาเลื่อนไปเลื่อนมาผ่านนะผ่านฟอร์มของเรานะครับเราก็จะใช้เมาส์มูฟนะครับเป็นตัวเช็คนะครับว่าเมาส์ของเรานะครับอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนนะครับก็มีพารามิเตอร์อยู่หลายตัวนะครับอันแรกคือ sender เป็น object นะครับอันที่สองก็ชิปคือปุ่มชิปนะครับปุ่มชิปเนี่ยในเดลฟานี้ก็จะมีหลายปุ่มนะครับที่เรียกว่าปุ่มชิปปุ่ม control ก็ถือว่าเป็นปุ่มชิปปุ่มชิปเองก็ถือว่าเป็นปุ่มชิปปุ่ม alternate ก็ถือว่าเป็นปุ่มชิปนะครับอันเดียวกันหมดเลยเป็น t chip state นะครับเป็นคลาสของchip state นั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มี x นะครับกับ y ก็คือพิกัดของเมาส์ว่าเมาส์อยู่ที่ไหนบนฟอร์มนั่นเองแกนในแนวแกน x กับในแนวแกน y นะครับเอาละครับมาดูนะครับผมกด F2 กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วาง T panel ลงไปนะครับ T panel นะครับปั๊บเลยนะครับนี่นะแล้วผมก็ alignment นะครับ alignment T panel นี้นะครับให้เป็น align bottom นะครับตรงนี้นะครับ bottom นี่นะครับตอนนี้ panel มี caption ว่า panel 1ตรงนี้นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนครับ on mouse move เราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนแคปชั่นของพาเนลนี้นะครับวันเรามาคลิกที่ฟอร์มแล้วก็ไปที่ Event on Mouse ครับเป็นคลิกเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะครับว่าให้พาเนลนี้แสดงพิกัดนะครับของเมาส์พอยเตอร์ของเรานะครับพาเนล1 caption นั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับแกนนี่ x มีค่าเท่ากับอะไรครับบวก into string นี่จะว่าเป็น integer นะครับแปลงเป็น string ก่อนนะครับ x นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับแกน y นะครับบวกนะครับ into string เหมือนกันนะครับ into string นะครับแล้วก็ค่า y นะครับจบแล้วนะครับเอาละครับ1บรรทัดผ่านไปเราลองรันดูครับกด F เห็นว่านี่พอเรากดแล้วนะครับเราเลื่อนเมาส์มาเข้ามาก็จะตัวเลขของแคปชั่นตัวเลขแคปชั่นนะของพาเนลของเราก็จะเปลี่ยนไปตามposition หรือตำแหน่งของเมาส์นะครับเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับในส่วนของเปลี่ยนแคปชั่นของพาเนลให้เป็นไปตามเมาส์พอยเตอร์นะครับเรามาดูถัดไปนะครับจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเขียน procedure กันนะครับที่จะโชว์หรือไม่โชว์นะครับตัว title bar ตอนนี้เราก็ใส่เลย procedure displaytitle bar นะครับtitle นะครับโดยส่งพารามิเตอร์เข้าไป1ตัวนะครับก็คือ on off นะครับเป็น boolean นะครับ boolean นี่นะครับแล้วก็กด shift control c นะครับลงมานะครับแล้วก็ก่อนที่จะทำอะไรเราเก็บตัวเก่าไว้ก่อนครับก็คือใส่คำว่า o อะไรครับO star O value นะครับ value นะครับมีค่าเท่ากับget window get window long นะครับ long เพื่อเก็บค่าเดิมของเขาไว้ก่อนนะครับก็ handle ก็เป็น cell.handle นะครับ handle โดยค่าที่เราเก็บก็คือนะครับ get window style นะครับget window long นะครับ style นะครับเราเก็บ style นะครับตัวนี้นะครับนี่มาเก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ประกาศตัวแปรตัวนี้นะครับพอดีนี่นะครับเลยนะครับปึ๊บนะครับ double click นะครับแล้วก็
นะกด Ctrl Shift V นะครับนี่นะครับแล้วก็โอเคเลยนะครับนี่เอาใหม่นะครับลองใหม่เราเช็คโชว์หรือไม่โชว์กันนะครับ if on off นะครับเท่ากับ true หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ then นะ begin end นะครับแล้วก็ถ้าเป็น else ล่ะนะ else begin end นะในกรณีที่อะไรครับข้างบนก็คือสั่งเปิดนะครับต้องทำยังไง else คือในกรณีที่สั่งปิดต้องทำยังไงนะครับเอาเราก็มาเช็คก่อนนะครับสั่งเปิดปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะมาเช็คก็คือเช็ค border style นะครับ case off case border style นะครับ border style off นี่นะครับเห็นไหมครับมีหลายแบบนะครับอันแรกนะครับถ้าเป็น border style เป็นอันนี้ผมตัดออกแล้วกันนะครับถ้าเป็นแบบ single หรือนะหรือนะครับหรือ sizeable นะครับให้ทำเหมือนกันนะครับให้ทำเหมือนกันก็คือให้ทำ begin end หน้านะครับให้ทำ begin end ในนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบ single หรือเป็น sizeable ให้ทำดังนี้ครับก็คือใช้คำสั่งอะไรครับset window นะครับ window long นะครับ window long นะครับนี่นะครับก็ cell.dot handle นะครับ handle นะครับแล้วก็นี่แล้วก็เซตอะไรครับเซต gwl style นะครับ style เซต style นะครับเซต style ให้เป็นอะไรนะครับก็ให้เซตเป็น not นะครับ not caption caption ตัวดี caption นะก็คือเราจะเปิดต้องใส่ caption ลงไปแต่ว่าก่อนใส่ caption ก็ต้องเอาอะไรครับเอา window อะไรครับset window caption นี่ caption window caption ตัวทีต่อไปนะครับต่อไปถ้าเป็น true dialog ก็คือเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็น dialog นะครับถ้าเป็น dialog begin end นี่นะครับก็ set เลยครับ set window นะครับ window styleเซตวินโดว์ลองนะครับลองแล้วก็เซลดอทแฮนเดิลนะครับแฮนเดิลนะครับแล้วก็คอมม่านะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะขาดวงเล็บไปนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยโอสไตล์นะครับสไตล์นะครับโอสไตล์แล้วก็ออมาออหรือเรามารวมนะครับมารวมกับวินโดว์อะไรครับเราเอามารวมกับนะครับก็มี Windows Style Caption นะครับ Windows Style Model Frame แล้วก็ Windows Style Dialog Frame นะครับเอามารวมกันนะครับเอามารวมกันหลายตัวเลยนะครับ O Style Body Style O Style ไหน O Value นะครับตัวทีอันนี้เป็น O Value นะครับ O Value นะครับ Value แล้วก็จบประโยคไปเหมือนว่าเราจะขาดหายไปนะครับปึ๊บหรือเกินมาปั๊บปั๊บเขาบอกว่าอะไร not enough โอ้ขาดไปหนึ่งตัวนะครับตัวกลางก็คือตัวนี้นะครับนี่ not enough ใช่ไหมว่าไม่พอนะครับไม่พอก็ใส่ตัวกลางก็คือget window long style นะครับก็ไปก็ตอนนี้มี border style เป็น3แบบนะครับนะในกรณีที่เราโชว์นะครับโชว์อะไรครับโชว์title bar นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ else นะครับในกรณีที่ไม่โชว์ล่ะไม่ยากเลยก็เอา not ใส่ตรงนี้นะครับ not นะหรือไม่นั่นเองปฏิเสธนะ not ผมก๊อปอันนี้เลยนะครับก๊อปไปปาบนะครับแล้วก็ home page ลงไปในตัวนี้นะครับใส่ในวงเล็บ not นี่นะครับ copy เลยนี่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็คล้ายๆกันต่างกันตรงที่ not กับไม่ not นะไม่มี not ก็คือเปิด not ก็คือไม่ not ก็คือปิดนั่นเองคราวนี้นะครับเราต้องใส่ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งเพื่อให้ฟอร์มนั้นอยู่ที่เดิมนะครับคือ set คำสั่งให้ window อยู่ที่เดิมโดย set position นะครับมาดูกันเราใช้คำสั่ง set position นะครับโอ้ยาวเลยคำสั่งนี้นะครับมาดูครับมาดู
ก็คือ set window post นะครับ handle ก็คือ cell dot handle นะครับตรงนี้นะเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้งงนะครับเอามาใส่นะครับ copy มาใส่แล้วก็05ตัวนะครับเป็น comma 05ตัวแล้วก็ window position no move นะครับไม่ move no size ก็คือไม่ resize นะครับ no c order นะครับ c order ก็เท่าเดิมก็คือในแนวแกน c นะครับไม่มีแกน z นั่นเองนะครับแล้วก็ frame change ก็ไม่frame change ด้วยนะครับมี frame change แล้วก็ no อะไรครับNo engine change นะครับมีหลายตัวเพื่อให้ Windows อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ที่เดิมเหมือนที่เราทำลองมาลองดูครับผมกด F12 นะครับแล้วก็ลองดูครับขอดูนิดนึงก่อนเรายังไม่เรียกใช้นะครับเรายังไม่เรียกใช้วันเราต้องเรียกใช้ก่อนนะครับใน Windows Move ตรงนี้นะครับform mouse move นะครับนี่เราก็จะเรียกใช้ในกรณีที่เราเลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับ if นะครับ y น้อยกว่า100นะถ้าเลื่อนค่า y นี่น้อยคือเราเลื่อนขึ้นในแนวแกน y เป็นค่าน้อยถูกไหมครับ len นะครับท่าน y น้อยกว่านี้น้อยก็ให้ซ่อนเลยนะครับซ่อนก็คือ show อะไรครับ show title นะครับ show title ชื่อฟังก์ชันของเรานะครับDisplay title ตรงนี้นะครับ display title เป็น off นะครับหรือ false ทันทีนะครับ false นั่นเอง l นะครับ l หรือถ้ามากถ้ามากกว่า100นะครับหรือ100ขึ้นไปนะครับก็ display title เป็น true นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันเลยผมกด F12 ลงไปนะครับ1ครั้งแล้วก็กด run นะครับนี่นะครับเรามาดูที่ฟอร์มของเราฟอร์มนี้นะครับของเราฟอร์มนี้นะเลื่อนตืดไปเวิร์กเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะเราปิดไปก่อนครับเอาละครับหายไปไหนครับหายไปไหนเรามาลองดูนะครับเรามามาร์กไว้นะครับก็คือกดเลยครับกดเบรกไว้ตรงนี้แล้วดูค่าของเขานะครับดูค่าของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเรามาดูนะครับป้าเรามาร์กไว้2ที่นะครับเรามาร์กไว้2ที่นะแล้วก็รันดูครับครั้งแรกนะครับเรากด F8 ไปปรากฏว่านี่นะครับแกน X แกน Y เมาส์เราอยู่ที่ไหนครับเมาส์ X อยู่ที่Y อยู่ที่อะไรครับ120 120ก็ต้องโชว์นะครับเราก็กด F9 ต่อไปเลยแล้วก็รันต่อไปนะครับรันต่อไปนะครับปรากฏว่าตอนต่อไปก็ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้นะครับโปรแกรมเรายังใช้ได้อยู่นะครับแต่หลังจากที่เซตครั้งแรกนะครับ no move no size แล้วรู้สึกจะมีปัญหาบรรทัดนี้นะครับผมรีมาร์คบรรทัดนี้ไว้ก็คือคอมเมนต์ไว้นะครับลองรันดูครับเข้ามานะครับเข้ามาลูปแรกครับเราลองมาดูต่อนะครับดูต่อไปยังโชว์อยู่นะครับมารอบ2ก็ยังโชว์อยู่มารอบ3อันนี้เนื่องจากว่าค่า y น้อยๆคงต้องไม่โชว์แล้วนะครับคงต้องไม่โชว์แล้วนี่ไม่โชว์นะครับไม่โชว์ต้องเข้าตรงนี้นะครับต้องเข้าตรงนี้นะปรากฏว่าไม่เข้าครับไม่เข้าเลยนะไม่เข้าหายไปไหนก็ไม่รู้นะหายไปเลยนะครับเดี๋ยวเราแก้ปัญหานิดนึงครับก็เห็นแล้วนะครับปรากฏว่าตรงนี้นะครับผิดนิดนึงนะครับจากออตรงนี้นะครับต้องเป็นแอนนะครับต้องเป็นแอนนะครับแอนเพื่อให้มันตัดออกไปนะครับตัดออกไปนะครับเป็นแอนนะครับเราลองรันดูนะครับเป็นแอนนะป้าบนะครับมาแล้วนะครับเรากดF8นะครับนี่มาแล้วนะครับอ้าวแล้วก็รันต่อเลยนะครับนี่หายไปแล้วครับแต่ถ้ามานี้นะครับเข้าบรรทัดนี้แล้วนะครับผมปิดไปแล้วก็รันต่อเลยเห็นไหมครับโชว์เลื่อนขึ้นไปซ่อนเลื่อนลงมาโชว์เลื่อนไปซ่อนเลื่อนมาโชว์นะครับเอาละครับเวิร์กแล้วนะครับเอามาดูนะครับมาดูรันใหม่อีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะรันขอเซตวินโดว์นิดนึงนะครับวินโดว์เป็นposition นะครับ position เป็น desktop center ก่อนนะครับลืมทุกทีเลยนะครับเพื่อให้สวยงามนะครับเห็นว่านี่เห็นไหมครับแกน y ยังมากกว่า100อยู่ก็ต้องโชว์แคปชั่นนะครับเลื่อนไป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 ป๊าบมาหายแล้วครับเพราะว่า y น้อยกว่า
100นะครับเลื่อนลงมาครับท่าวายมากกว่า100ก็โชว์แล้วนะครับอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็จะสามารถซ่อนหรือไม่ซ่อนตัวทายทุกบาทได้นะครับเอาละครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ